สวัสดีครับผมนะแจ็คพาเจงวันนี้ผมจะมาทำการใช้รอกสปินออกหมาย1วันครับผมนะแจ็คตะลิ่งลั่นนะครับโอ้โหกูก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนี่หว่าอุ๊ยปทุมธานีครับเมืองแดนคาร์บอยชีวิตกูสนุกกันใหญ่เลยนะทำไมมันต้องแย่งกันไปชนกราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับผมแจ็คกี้ฟิชชิงครับผมสวัสดีครับผมนะแจ็คพาเจงแม่ไม่ได้ออกมาตกปลากันนานมากเลยนะครับสำหรับหมายข้างทางมาแล้วในวันนี้นะครับแต่ในวันนี้นะครับตั้งแต่ผมตกปลามานะครับผมใช้รอกเบสแคสติ้งมาโดยตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นทรงหยดน้ำหรือว่าทรงกลมนะครับแต่สิ่งหนึ่งเลยครับที่ผมออกหมายแล้วผมแทบจะไม่ได้ใช้หรือว่าไม่ได้ใช้เลยก็ว่าได้นะครับนั่นก็คือรอกสปินครับผมและเนื่องในวันนี้นะครับเป็นวันดีของผมครับวันนี้ผมจะมาทำการใช้รอกสปินในการออกหมาย1วันครับผมมาดูกันนะครับว่าผมจะเป็นยังไงนะครับจะไปรอดไหมเพราะว่าผมไม่ค่อยถนัดสปินซะด้วยสิในวันที่1และ2สิงหานะครับผมจะทำการไปที่เขื่อนนะครับไปตกปลานะครับตกปลาชะโดนะครับผมได้จ้างไต่ไปแล้วล่ะนะครับไปกับทีมของผมนะครับเราจะไปตกปลาชะโดกันหลายคนอยากให้ผมตกชะโดมาแล้วนะครับก่อนจะไปชะโดมาดูคลิปนี้กันก่อนในวันนี้เราจะมาเล่นรอกสปินกันมาดูกันว่าผมเอาอะไรมาบ้างป่ะก็ในวันนี้นะครับเราเอาคันของเรามานะครับนี่ก็จะเป็นคันของค่ายอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับมันเป็นคันของค่ายคนไทยนะครับซึ่งผมก็อุดหนุนคนไทยของเราหน่อยนะครับเป็นคัน UL นะครับเป็นคันแบบแนวสตรีมนะผมก็กดมานะครับราคาถือว่าโอเคเลยนะครับประมาณ700บาทนะครับหน้าตาของคันเขาก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับด้านท้ายของเขานะครับก็ผมก็เคลือบน้ำยาเคลือบไม้ก๊อกแล้วแหละนะคันนี้จะเป็นคันที่มีทั้งหมด4ท่อนนะครับก็แน่นอนครับผมมันก็จะค่อนข้างอ่อนนะครับเพราะว่าคันนี้นะครับผมซื้อมาไว้เป็นงานสตรีมนะครับเราจะเอาไปเล่นกระสูบกันรอกที่เราจะมาเล่นในวันนี้นะครับแน่นอนครับรอกสปินตัวใหม่เลยนะครับที่ผมเพิ่งเอามานะฮะไดว่า Exceller นะครับผมโอเคประมาณเท่านี้ก็พอแล้วครับนี่เราก็จะได้ชุดสปิน UL ของเราแล้วนะครับวันนี้เราจะเล่นเท็กซัสกันนะครับผมเอาสักตะกั่วเท่าไหร่ดีผมเอาสัก 3.5 แล้วกันนะครับใช้เป็นตะกั่วทองนะครับหรือบางคนก็เรียกว่าทาราเต้นะแล้วแต่คนจะเรียกกันนะผมก็ไม่รู้เขาเรียกกันยังไงนะครับเดี๋ยวขั้นแรกเดี๋ยวเราล็อกสต็อปเปอร์กันก่อนเลยครับผมเราก็ได้ชุดเท็กซัสของเราแล้วนะครับตะกั่วผมก็จะไว้ประมาณนี้นะครับสำหรับฟรีสไตล์นะเล่นคัน UL เบรกไม่ต้องแน่นนะครับเบรกต้องไหลๆหน่อยนิดนึงโอเคประมาณนี้นะฮะเราก็จะได้เซต UL ของเราแล้วนะฮะนี่ตีลื่นๆเลยครับพิ้วๆเลยช่วงนี้อากาศเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวชื้นนะฝนจะตกหรือไม่ตกก็ไม่รู้ไม่แน่ใจเหมือนกันมันจะเอายังไงกันแน่กับชีวิตช่วงนี้หน้าฝนครับบางคนบอกเอาน้ำเข้าแล้วปลาน่าจะดีครับต้องรอปลามันอยู่นิ่งๆก่อนนะส่วนตัวผมว่ามันต้องแบบอยู่นิ่งๆหน่อยแบบน้ำนิ่งๆแล้วฝนนิ่งแล้วอย่างเงี้ยถึงจะขึ้นดีครับปลาอะไรวะอันนี้อะไรอะเต่าเหรออ้าวตายไม่นะเจ้าเต่าเต่าหมาครับผมวันนี้ผมจะมาเป็นนัดแจ็คตะลิ่งลั่นนะครับแหมผมชอบนัดติ่งจริงๆเลยโดยเฉพาะการเล่นลอกสปินเขานะครับ FC ครับ FC ดูอยู่นะครับนัดติ่งเห็นได้ข่าวว่าอยู่ใกล้ๆบ้านด้วยครับเห็นชอบไปแว้นตรงสายใหม่เนี่ยใช่ไหมมันน่าจะอยู่ตามต้นไม้นะแบบที่มันแบบว่าน่าอยู่มากเลยถ้ากูเป็นปลากูก็คงจะอยู่อย่างนั้นแหละแต่น้ําลึกนะครับเล่นยากนะครับมองตัวยากมากนะครับแล้วน้ําก็ขุ่นด้วยเป็นแบบว่ามันเป็นน้ําเข้าใหม่อ่ะเนี่ยมันจะขุ่นๆอย่างเงี้ยแหละกูตีไปไหนนะผมยังไม่ถนัดกับไม่ชินกับคัน UL นะของสปินนะขอปรับตัวบ้างเออประมาณนี้ไม่มีก็เดี๋ยวผมจะย้ายเฮ้ยโอ้โหกูก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนี่หว่ากูก็ตีได้นี่หว่าเฮ้ยเก่งจังวะอุ๊ยอะไรขึ้นครับตกใจครับเมื่อกี้โอ้โห
มีแบบตึกๆเข้าไปเมื่อกี้นะฮะไม่รู้ขยะหรือว่ากูหลอนเฮ้ยเฮ้ยมึงจะไปไหนแล้วโอ๊กกูไม่ถนัดอ่ะมึงต้องเข้าใจกูก่อนนะกูไม่ถนัดสปรินต์นะแต่คัน UL สนุกมากครับแบบเล่นมันมากบางคนบอกว่าทำไมคัน UL พี่มันถึงแบบสั้นแบบนี้จังพี่แจ็คผมสุดตัวนะถ้าเป็นพวกงาน UL ผมชอบคันแบบนี้มันเล็กๆดีไม่ต้องแบบยาวๆมานะชอบแบบนี้นะฮะปทุมธานีครับเมืองแดนคาร์บอยทำไมถึงเรียกว่าแดนคาร์บอยรู้ไหมครับเพราะว่าปทุมธานีมันเดือดครับมีแต่คนเดือดๆมองหน้ากันปุ๊บใส่กันแล้วนะครับอาจารย์ผมชอบพูดครับแกจะเป็นอาจารย์แบบผู้หญิงแก่ๆนะครับคนนี้เคยด่าผมอยู่ตอนผมเรียนนะครับว่าผมมาสายบอกผมแม่งอนาคตไม่ได้เรื่องเป็นได้แค่แรงงานนะครับแต่ว่าตอนนั้นผมโกรธมากนะตอนนี้ผมเฉยๆแล้วนะครับแกเคยบอกไว้ว่าเมืองปทุมธานีมันคือเมืองคาร์บอยผมก็งงว่าคาร์บอยอะไรวะติดตลกอะไรของมึงเนี่ยความหมายที่แกจะอธิบายก็คือปทุมธานีเป็นเมืองแบบว่าบ้านป่าเมืองเถื่อนนะครับตีกันใส่กันนัวกันอย่างเดียวครับแต่มันก็มีทุกที่แหละมีทุกจังหวัดผมว่าผมน่าจะย้ายใหม่ผมอยากไปตกหลายๆที่ตรงนี้เราเล่นยากหน่อยนะครับเพราะว่าน้ำมันสูงครับดูกูช้อนโอเคเดี๋ยวเราย้ายใหม่กันก่อนดีกว่าครับไปลองเล่นตรงอื่นกันบ้างลองแบบนี้สวยเลยนะฮะหน้าโดนมากหน้ามีตัวแต่ว่าน้ำออกดำนิดนึงนะไม่รู้จะมีไหมสู้ต่อไปแจ็คกี้นายจะต้องทำได้วันนี้กูว่าวันนี้ดูเชิงกูอาจจะได้เจ๋งว่ะไม่ได้ออกหมายมาเกือบเดือนแล้วนะเนี่ยเฮ้ยจะว่าไปกูก็ตีได้นี่ว่ะเฮ้ยกูจะทำให้ชื่อเสียงกูเสียไม่ได้นะเว้ยระดับแจ็คกี้เท็กซัสอุตส่าห์พูดไปเยอะว่าอย่าให้กูจับเท็กซัสถ้ามันไม่มีตัวมันก็คือไม่มีอ่ะเหมือนกูตอนนี้เลยเนี่ยเงินก็ไม่มีเสียเส้นไอ้ควายเพ้อเจ้ยมึงอยู่ไหนมึงออกมามึงออกมากันให้หมดเลยว้าวโถเอ้ยอะไรของกูเนี่ยติดหนักเลยว่ะทุกคนชีวิตกูได้ข่าวว่าช่วงนี้ปลาปลาหมอคางดำใช่ไหมกำลังระบาดนักตกปลาอย่างเรานี่ก็ผมไม่รู้นะสำหรับบางคนอาจจะมองว่าเป็นโอกาสที่ดีสำหรับบางคนอาจจะไม่ดีผมอยู่กลางๆอ่ะเพื่อนๆคิดว่าไงบ้างสำหรับไอ้ปลาหมอคางดำคางเทาคางแดงอะไรเนี่ยเห็นพูดกันเนี่ยช่วงนี้ผมเห็นข่าวเยอะไงแบบคนออกมาพูดกันเยอะเลยแต่ว่าตรงคลองแถวบ้านผมนะตอนนี้มันยังไม่มาแต่ก็ไม่แน่หรอกอีกไม่นานหรอกคงจะมาละตัวเล็กยังออกไข่ได้อะแหมเฮี้ยนแต่เด็กเลยนะมึงภาคผู้เยาว์กิ่งลงหินเหยี่ยวกูพังหมดสวรรค์ของเราปลาอะไรอะช็อกเกอร์อะดูดิช็อกเกอร์นะฮะโอ้ขึ้นดีเลยแหมสนุกกันใหญ่เลยนะดูดิส่วนกูตกไม่ได้ปลาตอนนี้กูเศร้าแล้วทำไมมันต้องแย่อย่างนี้ปลาช่อนนอนกันหมดแล้วปลาช่อนหัวนอนเอาเมียละฤดูนี้เป็นฤดูปลาช่อนแบบเห็นตัวเมียไม่ได้เห็นแล้วแบบว่าโอ๊ยเสียวขอเสียวหน่อยผู้สาวอย่างเงี้ยช่วงนี้ปลาช่อนเขากำลังอเลิร์ทกับความรักชาโดด้วยช่วงนี้เป็นหน้าตกชาโดนะฮะแต่กูก็ไม่ตกสักทีวันนี้เราก็คงจะเจ๊งอ่ะเออตามชื่อความรักก็เหมือนการตกปลานั่นแหละครับถ้าตกไม่ได้ก็เหมือนหาไม่เจอปัญญาอ่อนไอ้เหี้ยมันมีตัวนะครับมันขึ้นมาเรื่อยๆเลยมันขึ้นมา 2-3 ตัวแล้วแต่มันไม่ยอมกัดนะครับมันไม่ยอมกัดผมเลยโอเคครับน่าจะวันนี้น่าจะแห้วนะครับผมไปหลายหมายแล้วตอนนี้ฝนมันตกด้วยแหละมันคึ้มๆแล้วก็ฝนลินลงมาเรื่อยๆเลยนะฮะไม่รู้บ้านพวกคุณเรียกกันว่ายังไงนะบ้านผมอยู่สุรินทร์เวลาฝนมันตกมาปล่อยๆนะครับอ่อนๆแล้วแบบมีแดดนิดนึงบางทีก็แบบฟ้าไม่ได้มืดเลยนะผมจะเรียกว่าฝนลินทุกคนเรียกกันว่ายังไงบ้างครับแถวบ้านต่างจังหวัดผมสุรินทร์เขาเรียกว่าฝนลินนะจบกันไปสำหรับคลิปนี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ก็แห้วครับแต่ก็ได้เอาลอกสปรินท์ครับหมอกหมายวันนี้ถือว่าสนุกมากนะครับเล่นดีสนุกดี
แต่ก็มีการขัดนิดนึงเพราะว่าผมยังคุมไม่ค่อยเป็นครับถ้าเป็นล็อกเบสอะไรอย่างเงี้ยผมพอคุมได้มันจะคุมด้วยนิ้วได้เลยนะอยู่แค่มือเดียวเลยตีแล้วก็ใช้นิ้วลังๆอะไรอย่างเงี้ยแต่เนี่ยมันต้องแบบกดสายเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยนะครับโอเคหวังว่าจะชอบคลิปนี้นะครับก็คลิปหน้าก็อย่างที่บอกนะครับสปอยไว้ให้ล่วงหน้าเลยนะครับไปตกเชโดนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับไปแล้วあら、そうなの。